ช่วงก็คือช่วงเรือล่มมันก็แตกกันหมดครับแตกหมดเลยเพราะว่าคลื่นแรงถ้ามันคลื่นมันเบาๆมันก็จะไม่เป็นไรของตัวพี่นาทีก็หลุดมาคนเดียวเลยหลุดเลยบนเรือใส่ชูชีพกันครบไหมครับที่เราห้อยห้อยอะไรครับพี่หยิบให้ดูนะโปสีโปสีโปสีเขาถามผมเฉยๆว่าห้อยห้อยพระอะไรวัดอะไรครับพี่จำไม่ได้เหมือนกันวัดเพราะว่าอันนี้ผมเช่าจากเพื่อนแล้วก็กฎหมายไม่มีเปิดเผยควรเปิดเดียวค่าหันศพ